สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอมนูนเผยหลังยกเลิกเคอร์ฟิวแนะจัดการเด็กแว้นซิ่งจักรยานยนต์วันตัวแพร่เชื้อโควิด -19 วันที่22มิถุนายน2563นายแพทย์มนูนลีชเวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กหมอมนูนลีชเวงวงศ์ FC โดยระบุว่าหลังรัฐบาลประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวและอนุญาตให้เดินทางได้ในช่วงกลางคืนวันแรกก็มีกลุ่มเด็กแว้นหรือกลุ่มเด็กวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีนัดรวมตัวกันออกมาแข่งรถจักรยานยนต์กลางคืนในหลายจังหวัดนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจใช้กฎหมายเอาผิดเด็ดขาดชี้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนและอาจแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 ให้ผู้อื่นเยาวชนต้องถูกปรับข้อหาไม่มีใบอนุญาตขับขี่ผู้ปกครองต้องถูกเชิญตัวมาทำทันบนและถูกปรับด้วยประเทศไทยควรนำกฎหมายฉบับอื่นมาใช้แทนเคอร์ฟิวป้องกันมาให้เด็กแว้นออกมาขับขี่กลางคืนโดยทำตามอย่างประเทศที่เจริญแล้วเช่นสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ที่มีกฎหมายใช้บังคับเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งได้ใบอนุญาตขับขี่หรือ Graduated Driver Licensing Systemsมาหลายสิบปีแล้วห้ามเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งได้ใบอนุญาต 1-2 ปีแรกเป็นคนขับขี่เฉพาะช่วงกลางคืนเช่นตีหนึ่งจนถึงตีห้าเนื่องจากมีสถิติชัดเจนว่าอุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กวัยรุ่นและเกิดมากที่สุดในเวลากลางคืนโดยเฉพาะการเกิดกับเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมากกว่าผู้ใหญ่สำหรับประเทศไทยกฎหมายอนุญาตให้เด็กวัยรุ่นอายุ15ปีสอบใบขับขี่จักรยานยนต์และอายุ18ปีสอบใบอนุญาตขับรถยนต์แต่ไม่มีกฎหมายห้ามเด็กวัยรุ่นออกมาขับขี่เวลากลางคืนการออกกฎหมายนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดป้องกันเด็กแว้นไม่ให้ออกมารวมตัวกันเวลากลางคืนสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนป้องกันการแพร่เชื้อโรคไวรัสโควิด-19 และลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรในเวลาเดียวกันขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ